สวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะวันนี้เราจะพาไปชมน้ำหมักเอนไซม์หรือน้ำหมักชีวภาพเพื่อสุขภาพกันนะคะก่อนที่เราจะไปดูนะคะเพื่อนคนไหนที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะการน้ำหมักชีวภาพสำหรับวันนี้นะคะก็พาไปชมบ้านของเพื่อนนะคะที่เขาหมักน้ำหมักชีวภาพไว้เยอะมากๆเลยนะคะมีหลายสูตรนะคะอันนี้สำหรับถังนี้นะคะก็หมักได้ประมาณ1เดือนแล้วนะคะนี่น้องเขาก็ออกมาให้ชมนะคะปกติเขาก็จะไว้ในถุงดำนะคะค่ะสำหรับถังนี้นะคะก็จะมีลูกไหนกับเม็ดเกากี้นะคะสรรพคุณของเม็ดเกากี้ก็มีมากมายเลยนะคะค่ะแล้วก็จะมีอีก4ถังอยู่ข้างบนเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนละสูตรนะคะอันนี้ก็จะมีมะกรูดมะนาวแล้วก็กระเทียมอันนี้สูตรแก้ไอนะคะค่ะสำหรับทุกๆสูตรนะคะก็จะปรับความสมดุลในร่างกายนะคะจะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะกับเวลาเราดื่มนะคะเราก็จะดื่มวันละช็อตหรือประมาณวันละ30 ml นะคะเนี่ยถังนี้ไม่ใช่เล็กๆนะคะเนี่ยถังนี่เท่าตัวคนเลยนะคะเนี่ยดูเทียบจากแขนของน้องเขาเนี่ยค่ะอันนี้คือผสมน้ำผึ้งทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีสูตรบอกนะคะที่สูตรแรกที่หมักสมุนไพรราก30เพื่อนๆคนไหนอยากทำก็ไปดูได้นะคะที่คลิปหมักสมุนไพรราก30นะคะอันนี้ก็จะเป็นตระกูลบลูเบอรี่นะคะตระกูลเบอรี่ค่ะในถังนี้นะคะสำหรับสูตรหมักนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนหาน้ำผึ้งไม่ได้นะคะเราก็ใช้น้ำตาลทรายแดงแทนก็ได้ค่ะน้ำหมักชีวภาพนี่นะคะคนทำคลิปเคยลองมาแล้วนะคะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นไม่ปวดประจำเดือนด้วยนะคะแล้วที่สำคัญขับถ่ายนี่เป็นเวลามากๆเลยค่ะรวมๆแล้วนี่คือดีจริงๆนะคะค่ะและอีกอย่างนึงนะคะเป็นคนขี้หนาวมากๆเลยนะคะพอทาแล้วทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยค่ะสรรพคุณต่างๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับผลไม้ที่เราเลือกนะคะถ้าสำหรับผลไม้รสหวานก็จะอยู่ในกลุ่มของรสหวานนะคะรสเปรี้ยวก็จะอยู่ในกลุ่มของรสเปรี้ยวนะคะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มิกกันได้นะคะแต่จะให้ได้ผลสูงสุดหรือว่ามีผลสูงสุดนี่ก็เราก็ควรจะแยกชนิดกันนะคะสมุนไพรก็ควรจะอยู่เฉพาะสมุนไพรนะคะและที่สำคัญที่สุดของน้ำหมักชีวภาพนะคะเขาจะมีเอนไซม์ที่จำเป็นสำหรับการย่อยอาหารนะคะมันจะเหมาะมากๆสำหรับผู้ใหญ่อย่างเราๆนะคะค่ะสำหรับน้ำหมักสมุนไพรนะคะยิ่งนานก็ยิ่งดีนะคะแต่ถ้าใครอยากทาน3เดือนก็ทานได้แล้วนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตๆชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ